Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พี่ชัยชี้ผลงานประวิตรพิสูจน์แล้วใครเป็นนายกก็ดีกว่าประยุทธ์ไล่ส่งหยุดดันทุรังลาออกไปเลยเย้ยถ้ากลัวตายก็ควรเลิกเล่นการเมืองได้แล้วจี้รักษาการนายกสางปม8เรื่องต้องเร่งทำวันที่6กันยายน2565ที่พรรคเพื่อไทยนายพิชัยนฤทธพันธ์กล่าวว่าหลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าการทำงานของพลเอกประวิตรในเวลาไม่กี่วันกลับทำได้ดีกว่าพลเอกประยุทธ์มากเข้าใจปัญหาและเข้าถึงใจประชาชนได้มากกว่าพลเอกประยุทธ์ขนาดทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องเสียศูนย์ออกมาแสดงอาการหวงตำแหน่งอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการปล่อยรูปนั่งคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่งพร้อมกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมเพราะโดยตำแหน่งแล้วนายอนุทินที่เป็นรองนายกย่อมมีฐานะสูงกว่าพลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้นยิ่งแสดงถึงภาพการยึดติดและอิจฉาทำใจไม่ได้ที่มีพลเอกประวิตรทั้งที่น่าจะรู้ว่าเวลาของตนเองหมดแล้วแต่ยังพยายามจะดันทุรังล่าสุดพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่กลับเสียคะแนนเพราะนั่งรถกันกระสุนและไม่ยอมเปิดหน้าต่างคุยกับประชาชนโดยอ้างว่าเปิดไม่ได้เพราะเป็นรถกันกระสุนซึ่งถ้าหากกลัวคนทำร้ายและกลัวตายขนาดนั้นก็ไม่น่าจะยังดื้อรั้นอยู่ในตำแหน่งต่อไปเลยควรออกไปได้แล้วทั้งสองเรื่องนี้แสดงถึงความเสื่อมของพลเอกประยุทธ์ได้อย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้เลยว่าใครเหมาะจะมาเป็นนายกก็จะทำได้ดีกว่าจากผลงานของพลเอกประวิตรเพียงไม่กี่วันมานี้พิสูจน์แล้วนายพิชัยกล่าวว่าพลเอกประวิตรโชว์ฟอร์มเหนือชั้นกว่าพลเอกประยุทธ์แล้วก็อยากให้เร่งแก้ไขปัญหาของประเทศที่ควรจะเร่งทำทันทีอย่าปล่อยให้มีปัญหามากขึ้นเหมือนพลเอกประยุทธ์ทำโดยนอกจากนโยบายของพรรคพลังประชารัฐยังทำไม่ได้แล้วอยากให้เร่งทำ8เรื่องดังนี้1. การแก้ไขหนี้ทั้งหนี้ธุรกิจและหนี้ครัวเรือนโดยจัดระบบการพิจารณาลดหนี้ลดดอกเบี้ยยืดเงินต้นเพื่อให้ประชาชนทำธุรกิจและประคองชีวิตต่อได้โดยหนี้ไม่ท่วมและวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือการต้องเพิ่มรายได้เพื่อให้ชำระหนี้ได้เรื่องนี้ควรเร่งทำก่อนดอกเบี้ยจะขึ้นไปอีกมาก 2. การปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งราคาน้ำมันก๊าซและไฟฟ้าเพื่อแก้ไขให้ยุติธรรมอย่าให้บริษัทพลังงานและนายทุนพลังงานเอาเปรียบประชาชน 3. การเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเพื่อให้ได้พลังงานในราคาถูกอีกทั้งยังจะมีรายได้เข้ารัฐสามารถนำไปทำสวัสดิการได้4. เร่งก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อหนองคายเวียงจันทน์จีนเพื่อให้ส่งสินค้าไทยไปจีนและนักท่องเที่ยวจีนมายังไทยได้ 5. เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้นยกเลิกค่าเหยียบแผ่นดิน 6.แก้ปัญหาของแพงเงินเฟ้อล่าสุดเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมสูงถึง 7.86% โดยเข้าไปดูโครงสร้างของราคาสินค้าอย่าให้นายทุนเอาเปรียบประชาชน 7. การรับมือดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งจะเป็นภาระกับประชาชนอย่างมากต้องมีแนวทางรับมือ 8. การปล่อยตัวคนเห็นต่างที่ถูกกักขังอยู่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่โดยต้องเรียกเข้ามาหันหน้าปรึกษากัน8เรื่องที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่มีแผนงานอยู่และสามารถทำได้ทันทีถ้าผู้นำเข้าใจและสามารถผลักดันได้ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและไม่อยากอยู่ได้การบริหารของพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปแล้วพรรคเพื่อไทยยังมีแผนงานอื่นๆอีกมากที่จะดำเนินการเพื่อฟื้นเศรษฐกิจอะไรทำได้ก่อนก็อยากให้พลเอกประวิตรทำไปเลยเพราะการฟื้นเศรษฐกิจที่ทรุดหนักมาตลอดจากฝีมือการบริหารของพลเอกประยุทธ์ยังต้องแก้ไขอีกมากต้องอาศัยคนมีความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงจะแก้ได้พวกที่เคยทำแล้วล้มเหลวก็อย่าไปเลือกนายพิชัยกล่าว
วันที่6กันยายน2565นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่8กันยายนนี้เพื่อพิจารณาคดีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าตอนศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกก็ไม่ได้ทำให้คนไทยรอนานจนเกินไปก่อนหน้านี้ไม่มีการนัดประชุมมาก่อนมีเพียงการนัดประชุมในวันที่14กันยายนนี้เพื่อลงมติวินิจฉัยกรณีความสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่8กันยายนสถานการณ์ขณะนี้เชื่อว่าประชาชนจับตาและเตรียมการรับมือกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกดดันศาลและไม่มีใครปรารถนาเช่นนั้นน่าแปลกใจที่พลเอกประยุทธ์ชื่นชมสปิริตของนายนิพนธ์บุญยามณีแต่ไม่อาจทันคิดว่ามีคนรอให้พลเอกประยุทธ์แสดงสปิริตลาออกด้วยเหมือนกันพลเอกประวิตรวงสุวรรณลงพื้นที่แม้โซเชียลจะเสียงแตกตกลงนั่งหลับหรือแค่กระพริบตาแต่ก็ต้องยอมรับว่าประชาชนเห็นภาพความแตกต่างชัดระหว่างรักษาการนายกกับนายกที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มีสภาพแตกต่างกันอย่างไรอดคิดไม่ได้ว่าถ้าประเทศไทยได้นายกอายุไม่เยอะเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้มีพลังมีไฟในการทำงานประเทศไทยจะไปได้ไกลกว่านี้นาทีนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องกังวลว่าพลเอกประวิตรจะแซงหน้าหรือทำหน้าที่ได้ดีกว่าเอาเข้าจริงนายกคนใหม่ก็น่าจะทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะนายกคนรุ่นใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งและยึดโยงกับประชาชนนายอนุสรณ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ